ยังไงกันแทนธนชาโพสต์คำคมนี้แล้วลบทิ้งหลังไอจีโดนทัวลงหนักเคลื่อนไหวด้วยโพสต์คำคมดาราสาวดาวรุ่งแทนธนชาอยู่ๆก็ซวยโดนโยงพุ่งเป้าเข้าใส่ข่าวคำใบ้ข่าวลือสามีดาราดังมีบ้านน้อยเพียงแค่สาเหตุที่ว่าน็อตวิสรุตสามีของนายเอกสาวชมพู่อารยาเข้าไปกดไลค์ในอินสตาแกรมของเธอเท่านั้นเป็นเหตุให้อินสตาแกรมของดาราสาวโดนทัวลงอย่างหนักล่าสุดแทนธนชามีความเคลื่อนไหวโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นคำคมว่าไม่ใช่งามด้วยสังขารร่างกายไม่ใช่งามด้วยผิวหนังแต่งามด้วยความเบิกบานอยู่ในใจอย่างไรก็ตามต่อมาโพสต์ดังกล่าวถูกลบทิ้งจากสตอรี่ของดาราสาวไปแล้ว